ไม่รู้ว่าเราจะเต้น Give Me 5 version 16คนแบบเต็มอีกไหมอาจจะวันนี้วันแรกและวันสุดท้ายก็เป็นไปได้เลือกเซมเองเลยเปล่าจริงๆมิโอริเลือกแค่4คนคือจริงๆพี่เชลก็มาบอกว่าเลือกเองเลยไหมถ้ามิโอริเลือกมันเกิน16อยู่แล้วแหละซีม่วงเลือกเองไหมไม่ได้เลือกเองค่ะพูดตรงๆก็ไม่ค่อยชอบวันนี้พ่อแม่ก็มาดูฟ้าพ่อแม่ของเราใช่ไหมคะแล้วพ่อแม่ได้เจอกับพ่อโมเน่แล้วพ่อแม่มิโอเลียตกใจมากกับพ่อโมเน่เพราะหน้าเด็กมากเขาบอกว่าเหมือนพี่ชาย แต่สนุกค่ะ เห็นมีคุณเยอะมากๆในงานวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ทุกคนแบบตั้งใจมาดูไม่ว่าทุกคนมาดูใครแต่เห็นภาพแบบคนเยอะๆแบบนั้นนะพวกเราไม่ค่อยได้เห็นภาพนั้นมานานแล้วก็เลยรู้สึกติดใจขอบคุณทุกคนมากๆที่มาดูและใครที่ไม่ได้มาดูก็เห็นมีคนดูผ่านไลฟ์ใช่ไหมคะคนที่มีไลฟ์ใช่นั่นแหละก็ขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้กับพวกเราในวันนี้นะคะไม่รู้ว่าเราจะไม่ถึงเซม16คนในเพลง Give Me 5จะเต้น Give Me 5 version 16คนแบบเต็มอีกไหมก็ไม่รู้อาจจะวันนี้วันแรกและวันสุดท้ายก็เป็นไปได้ยังไม่รู้มิวก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็สนุกค่ะสนุกดีค่ะดีใจที่ได้เต้นกับเพื่อนๆอีก16คนเย่เลือกเซมเองเลยเปล่าก็จริงๆมิวเลือกแค่4คนขอเรียกว่า4คนที่ร้องเพลงด้วยกันเอ้ยอีก3คนที่ร้องเพลงด้วยกัน4คนข้างหน้า4คนนั่นแหละก็คนนึงต้องเป็นมิวเลยก็เลยอีก3คนมิวเลือกเองจริงๆพี่ชายก็นั่นแหละพี่ชายเป็นคนเลือกพี่ชายก็วันแบบตำแหน่งหรือคนแบบเข้ามาให้อยู่แล้วแล้วก็บอกว่าช่วงนั้นมิโอริอาสนิท กับโมเน่กับฟูกก็เลยพี่เชลตั้งใจให้ไม่อยู่ด้วยกันสองคนแบบอยู่ข้างๆกันแล้วพี่เชลก็มาถามว่าเราอีกคนนึงมิโอริอาให้มีใครบ้างที่แบบร้องเพลงด้วยกันนะคือจริงๆพี่เชลก็มาบอกว่าเลือกเองเลยไหมอีก15คนในนี้แต่มิโอริก็บอกว่าจริงๆก็มีคนที่อยากอยู่ในเพลง Give Me 5 อีกหมายถึงว่าถ้ามิโอริเลือกไม่อธิบายยังไงดีวะมันเกิน16อยู่แล้วแหละแล้วเราตัดสินใจเองไม่ได้ด้วยและรู้ว่าเพลงน่าจะพี่เฉยน่าจะอยากให้ไม่ใช่แค่พี่เฉยแหละจริงๆพวกเราทุกคนอยากให้มีโอกาสกับหลายๆคนก็เลยบอกพี่เฉยว่าพี่เฉยเลือกเองเลยก็ได้แต่มิโอริขอเลือกแค่อีก3คนที่ร้องเพลงด้วยกัน4คนที่ร้องเพลงด้วยกันนั่นแหละอืมยังวะ งงพูดแล้วนั่นแหละที่มิโอริร้องเพลงด้วยกันท่อนที่มิโอริร้องเพลงด้วยกันอีก3คนอีก3คนที่มิโอริร้องเพลงด้วยกันนั่นแหละ ใช่และกลับมาที่นั่นแหละที่พี่เชอร์บอกว่าแอดพี่เชอร์เลือกมาโมเน่กับฟูกไปอยู่แล้วแล้วอีกคนหนึ่งใครดีเมียก็ตอบว่าเอามาเล่นค่ะเพราะว่าตอนนั้นไม่ใช่แค่ตอนนั้นนะแต่ว่าตอนนั้นแบบพอได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรุ่น4ถ้าจะไม่ผิดแล้วน่าจะเป็น2หรือเปล่าจะไม่ได้จริงๆมีอะไรสักอย่างเราได้ดูเพอร์ฟอร์มของรุ่น4แล้วชอบเพอร์ฟอร์มมาลีนมากก็เลยเลือกมาลีน มีใครอยากให้มาอยู่เพลงนี้ด้วยคือจริงๆมีหลายคนเลยค่ะ คือแบบเดี๋ยวก็มีคนสนิทแต่ว่าสนิทเยอะอยู่ไงก็เลยแบบเลือกไม่ได้มียันแบบมินอะไรเนี้ยมินวีฟอนก็เป็นคนที่แบบสนิทเลยให้อยู่
แต่มันก็นั่นแหละตามนั้นเลือกไม่ได้มันก็มีแค่16คนไงเออนั่นแหละอีก15คนใช่ก็เลยไม่กล้าเลือก ใช่ยอมไปให้พี่เชอร์เลยค่ะเพราะไม่อยากเลือกเพราะถ้าเลือกเองมันเลือกไม่ได้เลยจริงๆมันใช้เวลานานแน่ๆสีม่วงเลือกเองไหมไม่ได้เลือกเองค่ะคือพูดตรงๆตอนแรกที่เราได้เห็นชุดสีม่วงอันนั้นนึกถึงอุ้ยพูดไม่ได้นี่วะนึกถึงนั่นแหละอธิบายก็ไม่ได้วะถ้าอธิบายแล้วมันก็ยังไงดีวะนึกถึงแอร์ไลน์สักทีเสื้อที่ค่ะใช่พอเห็นสีนั้นแล้วนึกถึงแบบว้าวนี่ชุดของแอร์ไลน์นั้นหรือเปล่าโรซี่มันคล้ายกันใช่แต่พอคือพูดตรงๆก็ถ้าดูจริงอ่ะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบแต่ว่าพอเห็นในกล้องรู้สึกว่าโอเคสวยชอบแหละสุดท้ายคืออืมชอบค่ะชอบชุดนี้ชอบชุดสีม่วงอันนั้นด้วยใช่แต่ตอนแรกๆที่เห็นก็ตอนแรกที่เห็นก็คุยกับใครนะไม่รู้ว่าคุยกับโมเน่คุยกับมูน้อยอ่ะเนี่ยตลอดแต่วันนี้พอใส่ชุดเราแบบแต่หน้าทำผมเสร็จแล้วใส่ชุดถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออุ้ยถ่ายรูปเรารู้สึกว่าอุ้ยมันก็สวยอยู่นะเออค่อยๆชอบแหละตอนนี้ชอบแล้วค่ะน้อยอ่ะก็มาใช่คือโมเน่สอบมาก็เลยช่วงนี้พยายามใช้คำนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้งานจับมือครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับมิโอริจริงๆอยากเจอทุกคนเลยค่ะ คือก่อนหน้านี้มิโอริบอกทุกคนว่าไม่ต้องมาหามิโอริก็ได้แบบไปหาเพื่อนๆเลยตอนรุ่นหนึ่งออกก็บอกทุกคนว่ายังไม่ต้องมาหามิโอริก็ได้ไปหาเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาหาตอนสุดท้ายนะอะไรเนี้ยนี่สุดท้ายแล้วนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมาอยากจะบายบายแบบเห็นหน้ากันและอย่าลืมนะคะทุกคนมิโอริก็อย่าลืมค่ะยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันและยังไม่ได้รีดีมเป็น GE4 Token เอ้ยจริงๆก็รีดีมแบบนิดๆน้อยๆแหละแต่ว่าจะซื้อเพิ่มค่ะจะสนับสนุนเมมเบอร์หลายๆคนต้องสนับสนุนเมมเบอร์หลายๆคนก็เลยต้องซื้อเพิ่มค่ะแล้วหลังปีใหม่นี้เธอจะอยู่ไทยต่อหรือจะกลับญี่ปุ่นนี่อย่ามาทำฉันค่ะเพราะฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Mooncake Application